วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะรายการเรียนเรื่องระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะคะในส่วนของระบบหายใจนะคะหรือ respiratory system นั้นก็จะมีชื่อต่างๆที่นิสิตจะต้องศึกษานะคะอันแรกเลยก็ได้แก่สิ่งที่เราเรียกว่าไรนาเรียมนะคะไรนาเรียมเนี่ยจะเป็นส่วนของแผ่นผิวหนังทางด้านหน้าของจมูกนะคะบริเวณนี้นะคะจะมีลักษณะที่แบนนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่มีขนปกคลุมอยู่นะคะจะมีลักษณะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะไรนาเรียมนะคะโครงสร้างแรกต่อมานะคะสิ่งที่จะต้องศึกษาต่อนี่ก็คือส่วนของ nostril หรือรูจมูกที่อยู่ทั้งสองข้างนะคะ nostril หรือ external nair นะคะหมายถึงรูจมูกจะเป็นส่วนหน้าสุดของจมูกนะคะจะเป็นด่านแรกที่ติดต่อกับอากาศภายนอกโครงสร้างต่อมานะคะที่ถัดออกจากส่วนของจมูกรูจมูกเข้าไปด้านในนะคะเราจะพบโครงสร้างที่เรียกว่า nasal concha หรือ turbinate bone จะเป็นแผ่นม้วนกระดูกอ่อนนะคะที่ยื่นออกมาจากผนังทางด้านในแต่ละข้างเราจะพบข้างละ3ชิ้นตามตำแหน่งที่ออกนะคะได้แก่ส่วนของ dorsal ส่วนของ ventral แล้วก็ส่วนของ ethmoidal nasal concha ซึ่งตรงบริเวณเหล่านี้จะถูกปกคลุมด้วยเยื่อบุผิวนะคะระหว่างส่วนของ nasal concha แต่ละชิ้นนี้จะมีทางที่ให้อากาศลอดผ่านได้ทางผ่านอากาศเหล่านี้เรามีชื่อเรียกว่า nasal meatus นะคะโครงสร้างต่อมานะคะก็คือรูจมูกทางตอนหลังนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าโชเอนาหรืออินเทอร์เนลแนนะคะจะเป็นรูจมูกตอนหลังจัดเป็นส่วนท้ายของส่วนของช่องจมูกโครงสร้างต่อมานะคะนี่ก็คือส่วนของพาเลทหรือเพดานปากที่แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของเพดานแข็งเขาเรียกว่าฮาร์ดพาเลทจะวางตัวอยู่ทางด้านหน้าจะแบ่งส่วนของช่องจมูกและช่องปากออกจากกันนะคะส่วนตรงบริเวณตอนหลังนะคะที่อยู่ถัดจากส่วนของฮาร์ดพาเลทที่เป็นกระดูกแข็งเนี่ยเราจะพบส่วนของซอฟพาเลทหรือเพดานอ่อนนะคะจะวางตัวอยู่ทางด้านหลังกว่านะคะอยู่ทางด้านล่างของช่องจมูกอีกด้วยนะคะอันนี้คือซอฟพาเลทต่อไปนะคะโครงสร้างต่อมาก็คือสิ่งที่อยู่ถัดจากส่วนของจมูกนะคะถัดไปอีกเขาเรียกว่าฟาริงนะคะฟาริงหรือส่วนของคอหอยจะแบ่งย่อยออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะอยู่ถัดจากด้านหลังของส่วนของจมูกรูจมูกทั้งตอนหลังแล้วถัดเข้ามาเนี่ยเราจะเรียกว่านาโซฟาริงหรือคอหอยร่วมจมูกจัดเป็นท่อทางผ่านอากาศที่อยู่ตรงบริเวณทางด้านหลังตรงกลางภายในนะคะเราจะพบรูเปิดของ auditory หรือ eustachian tube นะคะซึ่งจะเป็นท่อที่ติดต่อไปกับหูชั้นกลางนะคะจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับความดันของหูให้สมดุลอันต่อมานะคะเรียกว่า oropharynx นะคะ oropharynx จะอยู่ตรงบริเวณท่อทางผ่านของอาหารที่อยู่ต่อจากช่องปากนะคะหรือ oral cavity oropharynx เรียกอีกอย่างว่าคอหอยร่วมปากโครงสร้างอันต่อมานะคะก็จะวางตัวอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าฝาปิดกล่องเสียงนะคะอันนี้เราจะเรียกคอหอยส่วนนี้ว่าเรียกว่าคอหอยร่วมกล่องเสียงหรือ laryngopharynx จะเป็นท่อทางผ่านอากาศและอาหารโดยทางด้านบนนะคะจะต่อกับส่วนของหลอดอาหารหรือ esophagus ส่วนทางด้านล่างนะคะจะต่อกับฝาปิดกล่องเสียงหรือ epiglottis ที่อยู่ตรงตอนท้ายนั่นเองจากภาพจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณนี้จะเป็นด้านหน้านะคะฝั่งนี้อันนี้เป็นทางด้านท้ายนะคะเราจะมองเห็นด้านบนเนี่ยเป็น nasal cavity ส่วนของคอหอยที่อยู่ต่อจาก nasal cavity เราจะเรียกว่า nasopharynx นะคะส่วนบริเวณช่องปากหรือ oropharynx ก็จะไปต่อกับส่วนของคอหอยร่วมปากจากนั้นเองนะคะถ้าเกิดมีการหายใจเข้ามานะคะส่วนของอากาศก็จะผ่านไปที่ส่วนของกล่องเสียงหรือ larynx นะคะแล้วก็เข้าสู่หลอดลมนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นลักษณะของการกินอาหารเข้าไปผ่านทางช่องปากหรือ oral cavity นะคะก็จะเข้าสู่ส่วนของ oropharynx จาก oropharynx นะคะฝาปิดกล่องเสียงต้องปิดกล่องเสียงนะคะเพื่อไม่อาหารตกลงเข้าไปอยู่ภายในกล่องเสียงจากนั้นอาหารก็จะเคลื่อนเข้าสู่ส่วนของ laryngopharynx แล้วก็เข้าสู่ esophagus ตามลำดับการผ่าชำแหละเพื่อศึกษาทบทวนโครงสร้างของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเราจะมีการกรีดแนวผิวหนังดังนี้เริ่มต้นจากให้จับหนูหงายท้องขึ้นนะคะแล้วกรีดตั้งแต่บริเวณใต้คางลำคอแล้วก็อกไปจนถึงกระดูกสันอกอันสุดท้ายแล้วก็ขนานไปกับส่วนโค้งของซี่โครงทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเวลาที่เรากรีดมาจนถึงบริเวณปลายของกระดูกสันอกซี่สุดท้ายเนี่ยเราจะมองเห็นโครงสร้างอันนึงมีชื่อว่าซี่ฟอยด์คาร์ติเลจนะคะอันนี้ก็คือซี่ฟอยด์คาร์ติเลจนะตอนที่เราจะเปิดเข้าสู่ทรวงอกให้เราใช้ปากคีบหรือฟอร์เซปนี้
้จับตรงซีฟอยด์โพเซสนะคะยกขึ้นมานะคะแล้วใช้กรรไกรนะคะตัดกล้ามเนื้อตรงบริเวณด้านหลังของขอบหน้าของส่วนโค้งซี่โครงนะคะหรือคอสตัลอาร์ททั้งสองข้างเพื่อแยกเอาส่วนของช่องอกออกจากช่องท้องนะคะต่อมานะคะให้ศึกษาส่วนของกล่องเสียงก็คือตรงหมายเลข11เนี่ยคือฝาปิดกล่องเสียงนะคะหมายเลข5ก็คือส่วนของฝาปิดกล่องเสียงเหมือนกันนะคะถ้าเรามองต่อเข้าไปอีกเนี่ยตรงส่วนของฝาปิดกล่องเสียงนี่ก็จัดเป็นส่วนของลาริงแล้วนะคะลาริงหรือกล่องเสียงนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงจะวางตัวอยู่ในบริเวณระหว่างขากรรไกรทั้งสองข้างนะคะหรือ inter mandibular space ที่ระดับฐานของกะโหลกศีรษะและกระดูกคอนั่นเองทางด้านหน้าของมันนะคะจะวางตัวอยู่ทางด้านหลังของช่องปากและถูกปิดด้วยฝาปิดกล่องเสียงหรือ epiglottis เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารตกลงไปในหลอดลมและปอดขณะที่สัตว์กลืนอาหารเข้าไปและทางด้านหลังของกล่องเสียงเองจะติดต่อไปกับส่วนของหลอดลมหรือเทเคียนะคะที่เป็นขอบโครงล่างกระดูกอ่อนนี่เองให้นิสิตศึกษาทบทวนโครงสร้างของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดนะคะโดยการกรีดแยกบริเวณส่วนของคอหอยแล้วก็เลาะเอาลิ้นออกมาพร้อมกับหลอดอาหารและกล่องเสียงนะคะรวมถึงหลอดลมที่สิ้นสุดโดยแยกออกเข้าไปสู่ปอดทั้งสองข้างให้เราตัดหลอดเลือดใหญ่ที่พาดเข้าออกที่หัวใจและหลังจากนั้นให้นำโครงสร้างทั้งหมดยกออกมาจากตัวสัตว์ซึ่งอันนี้นิสิตสามารถศึกษาวิธีทำตรงนี้ได้จากส่วนที่เป็นวิดีโอคลิปนะคะที่อาจารย์ได้ส่งลิงก์ไว้ให้คราวนี้ให้มาศึกษาส่วนของหลอดลมหรือเทเคียนะคะหลอดลมหรือเทเคียจะมีลักษณะมีโครงล่างเป็นกระดูกอ่อนหรือเทเคียลคาร์ติเลจนะคะที่เรามองเห็นเป็นสีขาวๆเหมือนท่อต่อกันเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะโครงรูปร่างของเทเคียลคาร์ติเลจจะมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปตัว C นอนหงายอยู่จะมีกล้ามเนื้อเทเคียลริชมัสเซลมาขึงเชื่อมไว้นะคะนี่นะคะโครงกระดูกรูปตัว C นอนหงายอยู่แบบนี้นะคะที่ปลายของกระดูกทั้งสองข้างนะคะถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยกล้ามเนื้อเทเคียลริชมัสเซลโดยที่แต่ละวงของท่อส่วนที่เป็นเทเคียลคาร์ติเลจนี้นะคะจะวางตัวเชื่อมต่อกันด้วยเอ็นยึดที่เราเรียกว่าแอนนูล่าลิกาเมนต์ส่วนของหลอดลมนี้เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนด้วยกันก็คือหลอดลมส่วนคอหรือเซอร์ไวคัลพาร์ทจะเป็นท่อที่ต่อมาจากส่วนของกล่องเสียงพาดอยู่ทางตลอดกลางลำคอเข้าสู่ส่วนของหลอดลมส่วนอกต่อไปต่อมาส่วนของปอดนะคะปอดหรือลังเนี่ยจะเป็นอวัยวะสำหรับหายใจนะคะอยู่ภายในทรวงอกจะมีเป็นคู่อยู่สองข้างอย่างนี้นะคะสภาพปกติจะมีสีแดงอมชมพูมีความยืดหยุ่นดีโดยปอดทั้งสองข้างจะถูกแยกออกจากกันนะคะเนี่ยนะคะปอดทั้งสองข้างจะถูกแยกออกจากกันด้วยช่องว่างที่เรียกว่า mediastinum โดยภายในช่องว่างนี้เราจะพบส่วนของหัวใจและหลอดเลือดนะคะที่วิ่งเข้าออกต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าเรียกว่าต่อมไทมัสหลอดลมแล้วก็หลอดอาหารจะอยู่ภายในพื้นผิวของปอดแต่ละข้างนะคะจะมีลักษณะมันวาวเพราะว่าถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มปอดที่เรียกว่าวิสเซอรัลคูล่าหรือพัลโมนารีคูล่าในปอดส่วนของหนูนะคะถ้าปอดด้านขวาจะมีอยู่4กลีบด้วยกันก็คือกลีบหน้าหรือเครเนียลหรืออพิคอลโลบกลีบกลางนะคะบิดเดิลหรือคาร์ดิแอคโลบกลีบหลังคือพอดัลหรือไดฟาติกโลบกลีบสำรองคือแอคเซสซอรี่โลบส่วนทางด้านซ้ายนะคะจะไม่มีการแบ่งออกเป็นกลีบย่อยพื้นผิวสัมผัสภายนอกปอดนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนปลายยอดเรียกว่าเอเพ็กส่วนขอบท้ายเรียกว่าเบสขอบท้ายนี้จะติดกับกระบังลมนะคะจะมีลักษณะเว้าพื้นผิวทางด้านนอกนะคะจะติดกับกระดูกซี่โครงหรือคอสตัลเซอร์เฟสส่วนพื้นผิวทางด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดลมขั้วปอดนะคะมีส่วนที่เป็นหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดำด้วยนะคะต่อไปนะคะโครงสร้างต่อมาเราจะเรียกว่ากระบังลมหรือไดแฟมจะทำหน้าที่กั้นแบ่งส่วนของช่องอกกับช่องท้องออกจากกันจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะคะเรียกมัสคูล่าพาร์ทกับส่วนที่เป็นเอ็นตรงกลางเราเรียกว่าเซนทรัลเทนดอนเราก็จะพบเส้นประสาทนะคะฟีนิกเนิร์ฟมาเลี้ยงต่อมานะคะในส่วนที่เป็นระบบไหลเวียนเลือดให้เราศึกษาชำแหละโดยใช้ปากคีบนะคะยกถุงหุ้มหัวใจขึ้นและใช้กรรไกรตัดเพื่อศึกษาหัวใจที่ถูกห่อหุ้มอยู่ภายในหัวใจมีส่วน
ใหญ่เป็นกล้ามเนื้อนะคะถุงห่อหุ้มด้วยเพอริคาร์เดียมหัวใจมีอยู่4ห้องห้องบนเรียกว่าเอเตียมส่วนหัวใจห้องล่างนะคะเราก็จะเรียกว่าเวนทริเคิลทั้งห้องบนนะคะจะแบ่งออกเป็นเอเตียมด้านขวาและด้านซ้ายก็คือไลท์เอเตียมและเลฟเอเตียมซึ่งจะมีส่วนยื่นออกมาคล้ายใบหูเรียกว่าออริเคิลส่วนทางด้านล่างห้องล่างนะคะหรือเวนทริเคิลถูกแบ่งออกเป็นห้องล่างด้านขวาไลท์เวนทริเคิลและห้องล่างด้านซ้ายเลฟเวนทริเคิลด้วยล่องตื้นๆทอดเฉียงลงมาเรียกว่าอินเตอร์เวนทริคูลาร์กรูปจะมีกล้ามเนื้อหนากว่าด้านขวาหัวใจห้องล่างซ้ายนี้จะเป็นห้องที่มีผนังหนาที่สุดหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างถูกแบ่งออกจากกันด้วยโคโรนารีกรูปห้องบนด้านขวาหรือไลท์เอเตียมจะมีรูเปิดได้แก่รูเปิดที่มาจากเครเนียลวินาคาวารูเปิดที่มาจากคอร์โดวินาคาวาและรูเปิดที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างหรือเรียกว่า opening of atrioventricularuperture หรือตรงบริเวณนั้นเราจะพบลิ้นหัวใจที่มีชื่อว่า dicuspid valve และเราจะพบรูเปิดที่มาจาก coronary sinus อีกด้วยต่อไปนะคะให้ศึกษาห้องล่างด้านขวาเราจะพบว่ามีรูเปิดของ pulmonary tongue ซึ่งเราจะพบส่วนของ pulmonary valve ลิ้นหัวใจจะถูกยึดด้วยเอ็นที่มีชื่อเรียกว่า caudate tendineและมีกล้ามเนื้อ papillary muscle อันนี้คือกล้ามเนื้อ papillary muscle นะคะ caudate tendine จะเป็นเอ็นที่ไปยึดกับลิ้นหัวใจต่อมานะคะเราจะพบบริเวณหัวใจห้องบนด้านซ้ายเราจะพบรูเปิดของ pulmonary vein รูเปิดที่ต่อเชื่อมลงมาด้านล่างเรียกว่า opening of atrioventricular aperture ซึ่งจะพบลิ้นหัวใจแบบ bicuspid valve ต่อมาหัวใจห้องล่างด้านซ้ายนะคะเราจะพบรูเปิดของ aorta โดยมีลิ้นกั้นเรียกว่า aortic valveไปในส่วนที่เป็นผนังที่กั้นอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนด้านซ้ายกับด้านขวาเราเรียกว่า inter atrial septum ก็น่าจะเป็นโครงสร้างที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในเนาะนะคะกับผนังที่กั้นอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับขวาเรียกว่า inter ventricular septum ต่อไปให้มาศึกษาหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจนะคะได้แก่ pulmonary trunk จะนำเลือดเสียจากทุกส่วนของร่างกายผ่านจากหัวใจห้องล่างขวาผ่านไปยัง pulmonary artery ไปฟอกที่ปอดจากนั้นก็มาศึกษาอีกอันก็คือส่วนของ aorta จะเป็นหลอดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่มากนำเลือดดีหลังจากที่ฟอกที่ปอดแล้วออกจากห้องล่างด้านซ้ายนะคะไปเลี้ยงทั่วร่างกายแล้วมันจะพาดขนานอยู่ทางด้านหลังของ pulmonary trunk aorta จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่า ascending aorta เป็นส่วนแรกที่ออกมาจากหัวใจนะคะต่อมาส่วนโค้งaortic arch จะเป็นส่วนที่2ส่วนท้ายที่สุดของ aorta เราจะเรียกว่า descending aorta เนี่ยนะคะเรามาดูภาพด้วยกันนะคะนี่คือหัวใจนะคะตอนที่เพิ่งออกมาจากหัวใจตอนแรกเลยเราเรียก ascending aorta ถ้าส่วนโค้งนะคะแล้วมีขแขนงยื่นออกมาตรงบริเวณนี้เรียก aortic arch ถ้าวิ่งลงไปตลอดแนวกระดูกสันหลังทางด้านในแบบนี้นะคะตัวนี้เราจะเรียกว่า descending aorta นะคราวนี้มาดูขแขนงของ aortic arch ก่อนสิ่งที่จะให้ก็คือมันจะให้ขแขนงที่มีชื่อว่า brachiocephalic artery โดยจะแยกขแขนงออกไปเป็นส่วนของ common carotid artery กับ right subclavian common carotid artery จะแยกให้ขแขนงขึ้นไปเลี้ยงหัวและคอส่วนของ subclavian artery นี้ก็คือจะเลี้ยงแขนต่อมานะคะเราจะพบ descending aorta descending aorta นะคะจะมีการแบ่งย่อยออกได้เป็น3ส่วนส่วนแรกถ้าอยู่วิ่งอยู่ในระดับของทรวงอกเราจะเรียกว่า thoracic aortaซึ่งบริเวณนี้มันจะให้ขแขนงไปเลี้ยงซี่โครงนะคะขแขนงเหล่านี้เรียกว่า intercostal artery และเลี้ยงอวัยวะภายในทรวงอกต่อมานะคะจะยาวเข้ามาจากอกเข้ามาในท้องเมื่อเข้าสู่ช่องท้องก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น abdominal aorta จะให้ขแขนงไปเลี้ยงอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องนะคะต่ำลงไปอีกนะคะถ้าอยู่ตรงบริเวณส่วนของบั้นเอวนะคะเราจะเรียก lumbar aorta นะคะจะเลี้ยงอวัยวะที่อยู่ภายในช่องเชิงกรานตรงนี้จะมีความสำคัญขึ้นมาอีกก็คือว่าในสัตว์แต่ละชนิดนะคะจากแขนงเหล่านี้อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะคะนะตรงบริเวณนี้ที่ออกเลี้ยงบริเว
ณส่วนของขาหลังในส่วนของหลอดเลือดดำนะคะเวลาที่เราอธิบายเนี่ยเราจะเป็นการเรียกแขนงเล็กๆมารวมกันเป็นแขนงที่ใหญ่ขึ้นโดยนำเลือดเสียจากบริเวณต่างๆหลอดเลือดดำนะคะอันนี้คือเครเนียลวีนาคาวานะคะรับเลือดจากบริเวณหัวกับคอนะคะซึ่งเครเนียลวีนาคาวาจะได้รับเลือดมาจากเอ็กเทอร์นอลจูกูล่าเวนกับสับเคเวียนเวนนะคะมารวมกันเป็นเครเนียลวีนาคาวาเข้าหัวใจห้องบนด้านขวากับส่วนของคอร์ดัลวีนาคาวาอันนี้ก็จะรับเลือดจากบริเวณส่วนของอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องแล้วก็ขาหลังคอมมอนอิลิแอกเวนทั้งสองข้างเข้าสู่หัวใจห้องบนด้านขวาหลอดเลือดดำจากบริเวณทางเดินอาหารจะระบายด้วยระบบเฮปาติกพอร์ทัลซิสเต็มต่อไปส่วนของ pulmonary vein นะคะก็จะนำเลือดดีหลังจากที่ฟอกแล้วจากปอดเข้าสู่หัวใจผ่านทางห้องบนด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สรุปให้เห็นตั้งแต่ส่วนของหัวใจนะคะหลอดเลือดดำเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะเห็นส่วนของปอดที่วางตัวอยู่ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะคะว่าตรงบริเวณหัวใจนี้มีหลอดเลือดทั้งดำและแดงนะคะผ่านเข้าออกนะคะ pulmonary circulation นะคะทิศทางการไหลเวียนของเลือดจากหัวใจกับปอดนะคะจะเริ่มต้นจากส่วนของเลือดดำที่มาจากเครเนียลกับคอร์ดัลวีนาคาวาไหลเข้าสู่ส่วนของไลท์เอเทียมจากนั้นเลือดจะผ่านไลท์เอทิโอเวนทริคูล่าวาล์ฟเข้าสู่ไลท์เวนทริเคิลหลังจากนั้นจะส่งเลือดเข้าไปผ่านส่วนของลิ้นหัวใจ pulmonary valve เข้าสู่หลอดเลือด pulmonary artery นำเลือดเสียไปฟอกที่ปอดนะคะจากนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซขึ้นนะคะหลังจากนั้นจะได้เลือดดีนะคะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจโดยผ่านหลอดเลือด pulmonary vein เข้าสู่หัวใจทางด้านห้องบนจากนั้นจะผ่านทางลิ้นหัวใจ leftAV valve หรือ mitral valve เข้าสู่ left ventricle จาก left ventricle จะส่งเลือดแดงผ่านทางลิ้นหัวใจ aortic valve ออกเข้าไปสู่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่มีชื่อว่า aorta ไปเลี้ยงทั่วร่างกายทั้งหมดแล้วก็กลับวนกลับมาเข้ายังหลอดเลือดดำเหมือนเดิมแบบนี้นะคะลักษณะของ circulation ตรงนี้เราเรียกว่า pulmonary circulation ก็ของวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ